ถ้าผมไปถ่ายแล้วก็นำเสนอจริงอะไรเงี้ยได้แต่ถ้าสัมภาษณ์ที่มีค่าตัวผมก็การทำแบบให้เห็นว่าเออเราทำอะไรบ้างออกแชนเนลผมอะไรเงี้ยของเออใช่แต่ของพี่ก็มีเทาดงคืออะไรครับมันเป็นเนื้อหรือว่ามันเป็นใช่เป็นเนื้อหรือหมูก็ได้ค่ะอ๋อเหมือนกระทิงคลุกฝุ่นอะไรนี่ป่ะไม่รู้กระทิงคลุกฝุ่นเป็นยังไงโอเคปิดก่อนแต่พี่เฮาดงเนี่ยหน้าตาจะมีเฮาดงหัวโอ้ยมองไม่เห็นหรอกอันนี้เมนูไหมมีไม่เป็นไรผมเอาเนื้อพิโรธแทนได้ไหมได้เลยเดี๋ยวเข้าไปถ่ายด้านในได้นะจริงจริงสวัสดีครับเฮาอยู่ร้านแซบเดอร์ครับเอ้าเอ้าหน่อยวะก็มาขอพี่เขาครับพี่เขาจะสร้างสรรค์เมนูไหนไม่รู้กับเจ๊มาเฮาอยู่ร้านแซบเดอร์ครับตอนนี้จะพาไปเบิ้งหลังร้านแซบเดอร์ครับที่ชินาเกต2ครับ This is Bangkok Chinaket 2 แซบเดอร์ Restaurant He gonna show us about the menu, the signature of the restaurant and this is the restaurant เมนูวันนี้คืออะไรเอ่ยพี่นี่หันแล้วใช่ไหมแนะนำใช่แนะนำหน่อยแนะนำวันนี้หาเมนูแปลกๆใช่ไหมครับใช่เอาที่แบบเป็นซิกเนเจอร์ของร้านหรือยังไงอันนี้ยังไม่เชิงว่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะเป็นเหมือนว่าเมนูเนี้ยลูกค้ามาทานที่ร้านพอมาทานที่ร้านเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าอร่อยทำเมนูนี้ให้หน่อยได้ไหมอยากทานคือที่ร้านเนี่ยท้าวความก็จะมีปลาคังขายอยู่แล้วนี่คือปลาคังใช่ผมแล่มาเรียบร้อยแล้วเนื้อมาโอ้สุดยอดเป็นเนื้อมันนะครับคือลูกค้ามากินเนี่ยที่เนี่ยที่อาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ก็จะมีอยู่หลายอย่างนะครับถ้าอย่างยำรวมวาซาบิอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นทั้งกับข้าวและกับแกงด้วยโอเคที่สำคัญที่สุดก็คือไอ้วาซาบิเนี่ยเราใช้วาซาบิสดโอเคมันก็เลยจี๊ดจ๊าดนี่ใช่ไหมพี่วาซาบิไม่ใช่อันนี้ค่ะอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดซีฟู้ดนั่นแหละครับตัวนี้พริกหมดแล้วแต่เดี๋ยวต้องปั่นเดี๋ยวเปิดปั่นใหม่เดี๋ยวปั่นใหม่เดี๋ยวรอโอเคพี่เขาปัดพริกให้ก่อนโอเคครับต่อไปพี่จะทำอะไรก่อนดีเนี่ยทำนี้แหละทำเดี๋ยวท้าวความเรื่องเมนูต่อให้เด็กเขาทำนี่ปั่นพริกเดี๋ยวน้ำแข็งพี่เขาในแก้วเหล้าละลายหมดโอเคปั่นพริกพร้อมแล้วก็ขอช้อนเสร็จแล้วใช่ไหมครับใช่ครับได้พริกละได้พริกนะฮะต่อไปภาพหัวจัดหัวจานท้ายจานนะแล้วก็เมนูนี้ทำไม่ยากนะใช่ไหมพี่ทำไม่ยากครับทำไม่ยากเริ่มคือวัตถุดิบครับครับผมที่วัตถุดิบครับได้เลยนะต่อไปครับคือการแล่ปลาการแล่ปลานี่ก็คือชิ้นนี้เนาะไลท์ครับกับแล่มีแล่ปลาคังต้องค่อนข้างที่จะคมหน่อยนะเพราะว่าเนื้อจะแตกใช่ไหมพี่ใช่ครับและอีกอย่างนึงคือหนังเขาหนาถ้ามีดไม่คมนี่แม่หนังเหนียวอ่ะไม่ค่อยจะเข้าสักเท่าไหร่ทีนี้เนี่ยมีเดี๋ยวมีทอดแล้วว่ะพริกทอดพอเราได้เนื้อปลามานะครับครับแอนที่เป็นเนื้อปลาเราแรกอย่างนี้จะเห็นความหนาของหนังมันใช่ถูกต้องเสร็จแล้วคราวนี้เราก็ตั้งกระทะเอาเนื้อปลาไปลวกก่อนแล้วไปเพื่อลวกเนาะใช่ครับก็ต้องลวกเนื้อปลาก่อนอันนี้ขอขึ้นช่ายนะครับอ
กำลังจะเฮ็ดลวกปลาคั่งครับก็ we gonna make it's like wasabi with a boy fish ใส่เครื่องฉ่ายลงไปครับครับแล้วก็ใส่ซอสครับดับคาวหน่อยบางทีเขาจะใช้แกะตะไคร้ใบมะกรูดแต่ผมเลือกใช้เครื่องฉ่ายเพราะว่ามันน่าจะเข้ากันนะกับยำโอเคน่าจะเข้ากันกับ wasabi นะคิดเอาหมายถึงว่าลูกค้าเขาชอบเมนูนี้ให้ผมทำก็เลยลองทำต้มน้ำให้เดือดแล้วนะก็เดือดเรียบร้อยแล้วปุ๊บใช่ใส่ปลาลงไปเรามาเตรียมเครื่องยำกันนะครับระหว่างรอปลาก็จะมีมะเขือเทศมะเขือเทศเอาไส้ออกนะโอเคแล้วก็มีหอมโอเคแค่นี้ประมาณนี้โอเคครับโทเมโต้แอนด์ออนเนียนแอนด์ออนเนียนโอเคหอมก็ยำหน่อยครับเติมในหม้อยำว่าเราจะไม่ยำในนี้นะเพราะเดี๋ยวเนื้อปลาเราจะคลุกเคล้ากันเฉยๆคนแล้วเราจะทำน้ำยำโอเคครับทำน้ำยำมาต่างหากเดี๋ยวว่าให้ปลาโอ้น่ากินมากเลยครับสุดยอดจะไม่สุกลวกต่อ โอเคสุกละกำลังน้ำร้อนนะครับเราก็จะได้เนื้อปลาคังนะครับดูหนาเด้งโอเคโอ้โหทีเดียวแบบนี้เรียบร้อยคนให้หอมใหญ่มะเขือเทศเข้ากันแต่น้ำยำเราไม่ใส่นะน้ำยำเราจะตีใส่กลางหมายถึงว่าเราจะไม่ยำเราจะไว้ราดโอเคครับหน้าตาจะเป็นถึงตาน้ำยำแล้วพระเอกของเราน้ำยำพระเอกของเราคือน้ำยำเขาวาซาบินะครับวาซาบิใส่พริกลงไปใส่พริกลงไปเผ็ดมากก็ใส่สักสองช้อนน้ำยำก็ใส่ลงไปแล้วก็น้ำปลาไม่ใช่น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมนี่เป็นน้ำเชื่อมนะครับแล้วก็ใส่นี่น้ำมะนาวถูกต้องครับน้ำมะนาวนี่เราใช้น้ำมะนาวคั้นสดนะแล้วก็น้ำปลาแค่นี้เองใช่ครับแล้วก็ใช้วาซาบิวาซาบิที่นี่จะเป็นวาซาบิสดเนาะครับมันจะแตกเป็นเสี้ยนๆอยู่นี่โอเคเอาจี๊ดมากไหมจี๊ดจี๊ดเลยนะขอจี๊ดเอาแบบฮอกฮอกไวรุ่นขึ้นหูดังขึ้นเลยได้ได้เดี๋ยวเฮ็ดให้จัดให้ครับ This is how to make wasabi sauce okay mix it แล้วคนให้ทั่วติดปลากินวาซาบิจะออกนะครับขึ้นเราก็ใส่ลงไปแล้วก็ราดเลยโอเคสุดยอดเรียบร้อยใช่ไหมพี่แล้วก็ตกแต่งจานใช่โรยด้วยขึ้นช่ายแค่นั้นแหละจบพิธีเสร็จพิธีสุดยอดครับ เดี๋ยวเราลองมาชิมกันได้ครับเอาช้อนช้อนเลย ช้อนเลย ชิมตรงนี้แหละเอ้าบ้านเฮาเออร์ไหนกินข้าเคียงกินข้าเคียงกินข้าเคียงของแท้ต้องกินข้าเคียง นี่ครับก็มาแล้วครับThis is fish with wasabi sauce หรือมันคือวาซาบิปลาคัง
วาซาบิปลาคังยำปลาคังใส่วาซาบิอะไรสักอย่างเนี่ยดูครับโอ้ความน่ากินทำมันยังไม่รู้เป็นแบบชื่อเมนูไม่เคยทำออกสื่อที่ไหนมาก่อนนะใช่ครับนี่นะเขาต้องการชิ้นใหญ่อย่างนี้เลยนะนี่ครับพี่เขาก็จะโอเคมันขึ้นสุดยอดแม่เจ๋งไปดีครับรออีกคำนึงด้วยเอาหลายๆดูตาผมเท่านั้นเลยคำนึงเอา for the person who like wasabi this menu I recommend it ชื่อเมนูอะไรนะพี่ยำปลาคังวาซาบิยำปลาคังวาซาบิ at Sabder Restaurant แบงคอกโอ้ดูครับดูนะเนี่ยวาซาบิเยอะๆอย่างงี้จัดไปwhat oh it's spicy real wasabi very goodมันเป็นวาซาบิแท้ครับแสบอีหลีมันโอ้โหน้ำตาแตกครับผมน้ำแตกวาซาบิพี่แท้จริงนะสุดยอดเลยไม่ใช่ถั่วเขียวแบบทั่วไปนะไม่ใช่ผสมโซดาครับไม่อย่างนี่ของจริงแนะนำเลยครับนี่1เมนูนะที่ร้านแซบเดอร์ชินาเคกแบงคอกไทยแลนด์ว้ายากแท้ผัดปลากระพงทอดน้ำปลาครับกระพงนี้ทอดใช้เวลานานไหมครับพี่กระพงเวลาทอดนะครับทอดก็ใช้เวลาไม่นานมากครับก็คือเราจะทอดเน้นไฟแรงไฟแรงสุดเลยไฟแรงสุดแล้วก็เพื่อให้หนังปลามันกรอบเนื้อปลามันกรอบใช่กรอบนอกนุ่มในครับอันดับแรกเราก็ต้องมาแล่ปลาก่อนโอเคครับโอเคอย่างแล่ปลานะครับจับอย่างนี้แล่มีดที่ใช้นี่จะเป็นมีดญี่ปุ่นมีแล่แซลมอนแล่ได้หมดทุกปลาครับแต่ตอนนี้เขาจะเรียกว่าเดบะไนฟ์เดบะไนฟ์ใช่ก็คือเอาไว้ขึ้นปลาขึ้นเป็นแท่งก่อนที่จะเป็นปลาดิบอย่างที่เราเห็นเป็นแท่งเขาใช้มีดตัวนี้แล่ก่อนอ๋อฮะเราตัดเป็นแท่งเลาะก้างออกถูกต้องครับโอ้โหสุดยอดสวยงามอ่ะพอมันเป็นรูปแบบนี้ปุ๊บคาไว้รอน้ำมันร้อนนิดนึงใช่คาไว้ก่อนช่วงที่เรารอน้ำมันร้อนนะครับเราก็จะมาทำน้ำราดน้ำราดของมันก่อนต้องน้ำราดก็จะมีแค่ทำง่ายๆครับไม่ถึงที่ขันอะไรมากมายน้ำปลาใช่ครับเน้นน้ำปลาดีลงไปแล้วเปิดไฟเชื่อมต้องครับทริคมันอยู่ตรงที่ว่าให้น้ำปลามันเดือดก่อนจะได้หอมแล้วค่อยใส่น้ำเชื่อมลงไปแล้วคนให้เข้ากันเร่งไฟแรงใส่รสด้วยใส่เหล้าจีนลงไปเหล้าจีนไปนิดนึงเรียบร้อยอันนี้เราก็จะได้น้ำราดน้ำปลาเสร็จแล้วใช่ที่ร้านเราจะตีน้ำราดน้ำปลาใหม่ตลอดครับเราจะไม่ตีเป็นหม้อใหญ่ๆแล้วก็ใช้หลายๆวันเพราะเราเน้นความสดความใหม่ตลอดเรียบร้อยWhat?
ันนี้ทำอะไรต่อพี่อันนี้เดี๋ยวจะทำเมนูที่2ครับก็จะเป็นปลาคังผัดพริกสดโอเคอันนี้เป็นเมนูที่2ได้ครับอันนี้ปลาเนี่ยเราทำเป็นพวกครับดับคาวด้วยดับคาวด้วยนี่ขาตะไคร้ใบมะกรูดขาตะไคร้ใบมะกรูดเราใช้ครับตอนใหญ่มากครับตอนง่ายๆตอนเท้าปลามือตำเพี้ยตำเพี้ยตำเพี้ยเพ่ใหญ่จริงครับดูปลามือครับประคังที่ร้านเราใช้เราจะใช้ตัวระดับเป็นประมาณ10กิโลครับขึ้นไปขึ้นไปเพราะว่าประคังเนี่ยถ้าเป็นปลาขนาดเล็กเนี่ยเนื้อหนังเนี่ยมันจะไม่ค่อยอร่อยสักเท่าไหร่ไม่ได้ใช่ไหมพี่ใช่ใช่ยิ่งตัวใหญ่มันจะยิ่งหนึบเนื้อหนาเด้งหนึบเราจะทอดปลาประมาณนี้ประมาณนี้ก็คือกรอบนอกนุ่มในที่ร้านเราจะไม่ทอดปลากรอบจนตัวจนแบบดำจนให้เนื้อข้างในเนี่ยมันจุ้ยช่ำช่ำมันถึงได้รสชาติของปลาโอเคพี่ถ้ากรอบมากก็เหมือนกินปลาทูผมไม่ค่อยชอบเสร็จแล้วปึ๊บพักไว้เย็นแล้วก็ลงกล่องลงกล่องได้เลย this menu take home ครับโอเคครับ take home ครับผมแล้วก็เมนูต่อไปก็เช็คโฮมเหมือนกันแต่ว่าฟันค่อนข้างที่จะเมนูนี้เป็นเมนูที่รสจัดพริกนะการผัดพริกสดตัวประกอบก็จะมีพริกขี้หนูสวนครับครับแล้วก็มีกระเทียมซอยแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงซอยโอเคแล้วก็เพิ่มความสไปซี่ด้วยพริกปั่นอีกสักโอ้ลืมไปเขาบอกว่าไม่เอาเผ็ดมากลูกค้าบอกไม่เอาเผ็ดมากแค่นี้ก็พอตั้งน้ำมันไม่ต้องให้ร้อนมากนะครับอุ่นๆพอแล้วครับช่างกล้องจำได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจโอเคครับอันนี้จะใส่น้ำตาลน้ำตาลนิดนึงครับน้ำปลาหน่อยน้ำปลาหน่อย น้ำมันหอยน้ำมันหอยออยเซอร์ซอสออยเซอร์ซอสลงไปแต่ก่อนเราจะตีเป็นซอสก่อนครับ
โอ้ตีซอสก่อนใช่เสร็จแล้วเติมน้ำสต๊อกลงไปนิดนึงนะสต๊อกนิดนึงไม่ต้องเยอะมากเพื่อให้มันเข้ากันใช่ครับเริ่มเดือดใส่ปลาลงไปเราก็จะใส่ปลาทังลงไปชิ้นเลยครับโอ้โหสุดยอดอันนี้เพิ่มความหอมด้วยใบยี่หร่าใบยี่หร่าโอ้โหลีลาสุดยอดงั้นเร่งไฟแรงขึ้นอีกนิดนึงใส่เหล้าจีนลงไปใช่เรียบร้อยจบเหล้าจีนนี่เพิ่มรสชาติความหอมช่วยความหอมครับอย่าใส่เยอะใส่พอประมาณพออันนี้ก็จะเสร็จทั้งสองเมนูโอเคต้องขอบคุณพี่มากเลยร้านแซ่บเดอร์ครับครับผมร้านกระทะมีเมนูต่อไหมพี่ไม่มีนะไม่มีแล้วหมดแล้วโอเคเดี๋ยวไปชิมกันข้างนอกเลยว่ะครับ